สวัสดีครับวันนี้ก็รีวิวบ้านๆเช่นเคยนะครับกับตัวนี้ครับมาโบแบล็กนะครับมาโบแบล็กนะครับตัวนี้แล้วก็ปูปูนะครับตัวนี้วันนี้ใส่แทงค์2 ml นะครับเป็นปากสูบเล็กนะครับแบบเมาส์ทูหลังนะครับใช้คอย 0.8 ปรับไปที่15นะครับอ่ะมาลองสูบกันก็ตัวนี้เย็นครับเย็นครับผมว่าเอาจริงนะถ้าคนที่ดูดมาโบไอบาสมาแล้วอะตัวนี้ท่านอาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้หวานเท่าตัวนู้นนะครับตัวนู้นจะมีรสชาติหวานกว่านะครับแต่เย็นนะเย็นพอๆกันนะครับแล้วก็ตัวแทงค์2 ml กับคอย 0.8 นี่ก็ถือว่าแน่นดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ไอตัวเนี้ยนิกมันไม่ได้มาแบบมึนๆหรืออะไรนะแต่น้ำยาดีอย่างถนอมคอยนะครับถนอมโคตรถนอมคอยนะครับน้ำยาประมาณเนี้ยมันจะถนอมคอยมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับคนไหนที่คิดจะมาใช้บูปูเฮียแนะนำเป็นแดกเอ็กนะครับเพราะว่าแดกเอ็กเนี่ยของส่วนตัวผมใช้มาเนี่ยไม่นานมากนะก็แบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วนะครับแบตเตอรี่เริ่มเสื่อมแล้วคือสูบๆไปเครื่องแม่งดับเองต้องมานั่งเปิดรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับฉะนั้นถ้าน้องๆคนไหนหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่คิดจะมาแบบเลือกสูบบุหรี่แล้วอยากจะใช้ยี่ห้อเนี้ยก็แนะนำเป็นดักเอ็กดีกว่านะครับคือเปลี่ยนฐานได้นะครับอ่ะลองอีกทีนึงก็เย็นๆมินๆ นะครับก็จบรีวิวบ้านๆแบบนี้เลยไม่อวยอยู่แล้วเพราะว่าใช้ตังค์ซื้อเองนะครับไม่ได้ขอตังค์ใครมาซื้อแล้วก็ไม่มีใครจะเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับซื้อเองใช้เองนะครับก็รีวิวบ้านๆแบบนี้เลยส่วนตัวก็ไม่ถือว่าแจ่มหรือว่าว้าวอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่ชอบแพ็กเกจของมันอะแพ็กเกจมันสวยนะครับแพ็กเกจมันดีแพ็กเกจมันน่าเก็บแหละแต่ว่าถ้าจะเอาสู้เนี่ยสู้ตัวมาโบตัวเก่าไม่ได้นะไอตัวมาโบที่เป็นไอบาสไม่ได้นะครับตัวนั้นจะเอาความรู้สึกผมนะรสชาติดีกว่าเพราะว่าลิ้นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะตัวนั้นมันจะออกมีหวานนิดๆแบบฉ่ำๆคอหน่อยนะครับอันนี้จะไม่มีจะเย็นๆอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นหอมมิ้นไปเลยแต่ไอ้แทงค์2 ml เนี่ยมันดีอย่างรู้สึกสูบแล้วมันประหยัดกว่าหรือยังไงก็ไม่เข้าใจนะเอาความรู้สึกคือมันรู้สึกมันประหยัดกว่าเอาความรู้สึกผมนะก็จบรีวิวบ้านๆตามนี้เลยแล้วกันเนาะกับบูปูแดกเอสคอย 0.8 แทงค์2 ml ปากสูบ MTL นะครับแล้วก็เจ้าไอ้มาโบโร่อันนี้ก็คือเขียนมาโบโร่เลยนะเขียนมาโบโร่เลยก็สรุปแล้วผมก็ให้ประมาณ 7-8 คะแนนนะครับก็ไม่ได้แย่แต่ว่ามันสู้ตัวนู้นไม่ได้ตัวนู้นรู้สึกจะดีกว่านะครับโอเคนะก็จบตามรีวิวแค่นี้เลยสวัสดีครับ